สวัสดีครับกลับมาพบกับจัสวันทุกวันพุธนะครับวันนี้ก็คาดว่าตลาดก็คงจะอยู่ในลักษณะที่แกว่งๆบีบๆนะครับก็ให้ท่านดูวันที่โลเดิมแล้วกันนะครับ1520นะครับถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยถือว่าต้องรออีกนานพอสมควรมีโอกาสต่ำกว่า 1,500 เล็กๆด้วยนะครับนะคือถ้าหลุด1520ไปเนี่ยนะครับโครงสร้างเดิมที่มันเคยเป็นกรอบสามเหลี่ยมถ้าอ่านในบทวิเคราะห์ของผมที่ทำไว้ใน UOB เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าผมมองแนวโน้มขาลงจาก 1,600 ลงมาเนี่ยมันมีการเด้งจากระดับ 1,530 ก่อนตอนนั้นนะครับทำเป็นกรอบสามเหลี่ยมทีนี้การหลุด 1,540 ลงมาเนี่ยมันเป็นการหลุดกรอบสามเหลี่ยมตรงนั้นลงมาฉะนั้นเป้าหมายของการลงเนี่ยมันจะลงได้ลึกพอสมควรเหมือนกันพูดง่ายๆว่าเรียกว่าต่ำกว่า 1,500 ก็มีโอกาสนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะดีแนวโน้มขาลงจาก 1,600 ลงมาเนี่ยเป็นดาวเทรนนะครับถ้าเราลากเส้นดาวเทรนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าแนวต้านอยู่ประมาณสัก1540นะครับฉะนั้นต้องลุ้นว่าระยะสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ปิดนะครับแล้วก็วันศุกร์มาดูกันว่า1540จะสามารถผ่านได้หรือไม่นะครับถ้า1540ไม่สามารถผ่านได้ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ดีนะครับหรือถ้าวันนี้ยังอ่อนตัวลงมาทดสอบแถวๆ1520การลงมาทดสอบโลเดิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดับเบิ้ลบอททอมอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับอาจจะหลุดเลยหรือวันนี้ถ้าเกิดมีอะไรตลาดเปิดมาปั๊บนะครับกระโดดข้าม1520ไปเลยนี่ก็คือเจอแน่ๆเลยว่า1,500อาจจะได้เห็นเร็วๆฉะนั้นก็ถ้าหลักๆแล้วก็คือเวทแอนด์ซีก่อนอีกสักระยะหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับคนที่เก่งกำไรนะครับแต่คนที่ซื้อลงทุนหรือว่ามองยาวๆหน่อยถ้าเกิดตลาดหุ้นรอบนี้ลงมาเนี่ยทยอยสะสมยิ่งระดับ1,500ต้นๆหรือว่าต่ำกว่านั้นลงไปเนี่ยนะครับเป็นราคาที่น่าสนใจและสำหรับการซื้อลงทุนนะครับก็คงฝากไว้เท่านี้ก่อนสำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับส่วนสัปดาห์ที่แล้วเราให้ตัวแอดวานซ์ไว้นะครับก็ยังถือว่าแกว่งตัวด้านข้างนะครับแกว่งตัวด้านข้างราคายังอยู่แถวที่ให้แนวรับไว้นะครับไม่หลุดสต็อปลอสยังถือได้อยู่นะครับตลาดลงหุ้นตัวแอดวานซ์ไม่ยอมลงแสดงว่าพยุงราคาตลาดไว้ดีเหมือนกันนะครับก็ยังถือได้อยู่สำหรับแอดวานซ์สำหรับวันนี้จัดวันจะเป็นหุ้นตัวไหนนะครับก็คงมาเหมือนเดิมนะครับวันสต็อกฟอร์วันเกมนะครับก็คงให้เล่นเก็งกำไรเหมือนเดิมนะครับโดยดูจากโครงสร้างทางเทคนิคเป็นหลักนะครับพื้นฐานนี่ก็ต้องลองไปหาอ่านดูกันว่ามีโบกไหนทำไว้หรือเปล่านะครับซึ่งทาง UOB ยังไม่ได้ทำตัวนี้นะครับวันนี้เอานิปปอนมาดูนะครับนะฮะนิปปอนแพ็คนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มเรียกว่าแพ็กเกจจิ้งนั่นเองนะครับตัวนี้รู้สึกจะติดแคดบาลานซ์นะครับนะฮะวันนี้คงจะเล่นเก็งกำไรเล่นเน็ตหรือว่าใช้บัญชีปกติไม่ได้นะครับก็ต้องเอาเงินเข้าไปให้เต็มก่อนแล้วก็ซื้อนะครับนะก็ดูจากโครงสร้างนะครับที่น่าสนใจก็คือการแกว่งตัวในกรอบสีขาวนะครับจะมองให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเรียกว่ามองไปรูปแบบของ bullet flag นะครับเป็น bullet flag ได้เหมือนกันไม่ต้องเป๊ะๆนะครับแต่ถือว่าใช้ได้ดูจากปริมาณการซื้อขายที่อยู่ในกรอบของ flag กรอบของสีขาวสังเกตนะครับว่าปริมาณหุ้นลดลงนั่นแสดงว่ายืนยันนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับแข่งตัวผ่าน 2.8 ขึ้นมานะครับวอลุ่มกลับเข้ามาด้วยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาที่ลงไปแถว 2.6 นะครับสังเกตนะครับวันก่อนหน้านะครับไม่ใช่เมื่อวานนะครับวันก่อนหน้านะครับยืนบนเส้น SMA 10วันคือเส้น SMA สีแดงๆได้และเส้น SMA ทั้งหมดเนี่ยนะครับ4เส้นเนี่ยเรียงตัวในภาวะที่เป็นกระทิงนั่นหมายถึงว่าการดีดตัวจาก SMA 10วันขึ้นไปภาวะกระทิงของเส้น SMA ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ผ่านบูลลิตแฟลกตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณแนวโน้มเชิงบวกเรียกว่าแพทเทิร์นต่อเนื่องนั่นเองเคยขึ้นจากระดับแถวๆ2ต้นๆ นะครับ2บาทต้นๆขึ้นมาเกือบ3บาท20นะครับในรอบแรกก่อนที่จะพักตัวเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเสาธงนะครับเป็นเสาธงฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาระยะจาก 2.8 รอบนี้ขึ้นไปก็บวกประมาณเท่าไหร่ 2.8 ไปถึงอาจจะว่า 2.00 ไปถึง 3.2 ก็ประมาณบาท20ฉะนั้น 2.8 บวกบาท20ก็ประมาณ4บาทฉะนั้นเป้าหมายที่ผมให้ไว้4บาทนะครับแนวรับอยู่ประมาณสัก316ถึง302นะครับใครจะรับที่ราคาปิดเมื่อวานก็ได้นะครับหรือว่าเปิดมาสัก3บาท20ตังค์ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับหาจังหวะนะครับหาจังหวะถ้าตลาดไม่ดีก็อ่อนตัวก็ต้องซื้อนะครับตัวนี้นะครับเว้นอย่างเดียวนะครับนะฮะแนวคัดลอสเนี่ยอาจให้ลึกหน่อยคือพูดง่ายว่าถ้ายืน 2.8 ไม่ได้หรือว่าพลิกลงมาต่ำกว่า 2.8 ตัวที่ผ่านแฟกขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าผ่านแฟกมาแล้วต้องยืนให้ได้ถ้าอ่อนตัวมาต่ำกว่าแฟกนี่ถือว่าผิดนะครับฉะนั้นก็ต้องคัดลอสกันที่ 2.78 นะครับอันนี้คือภาพมุมมองระยะสั้นนะครับทีนี้มาดูมุมมองไกลๆหน่อยดูภาพต่อไปนะครับสังเกตว่าผมมีเส้นสีขาวอยู่4เส้นเป็นการแบ่งส่วนแนวโน้มขาลงลงมานะครับจะกลายเป็นว่าขาลงทั้งหมดที่ลงมาเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีอยู่3ล็อกนะครับนั่นหมายถึงว่าการรีบาวด์ที่ผ่านระดับ 2.6 ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการรีบาวด์ขึ้นมายืนเหนือ1ใน3ได้แล้ว
นะครับคือรีบาวขึ้นมา1ใน3ของขาลงฉะนั้นการรีบาว1ใน3ของขาลงเนี่ยเป้าหมายจะไปถึงไหนเป้าหมายต่อไปก็คือ2ใน3ของขาลงก็คือประมาณ4บาทเหมือนกันนะครับนะฮะภาพของการรีบาวเนี่ยมีโอกาสไปถึง2ใน3นะครับซึ่งจะกลับขึ้นไปข้างบนหรือไม่นั้นต้องไปว่ากันอีกทีว่าถ้าสามารถยืน2ใน3ได้แสดงว่ามีแนวโน้มจะทำเป็นตัว U shape เลยนะครับก็คือเคยลงจากตรงไหนมาก็จะขึ้นกลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับฉะนั้นเป้าหมายต่อไปนะครับหลังจากยืน 2.6 ได้แล้วเป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่4บาทนะครับฉะนั้นวันต็อกฟอร์วันเกมผมเลยให้เล่นเกมนี้ก่อนว่าเอาเกมที่4บาทก่อนหวัง2ใน3ของขาลงที่ลงมานะครับนะก็คงมุมมองระยะสั้นกับระยะกลางๆเนี่ยพอๆกันเลยนะครับภาพมันออกมาที่มีเป้าหมายเท่ากันนะครับถามว่า4บาทเนี่ยจะประมาณสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากภาพแรกเนี่ยนะครับขึ้น 2-3 วันก็ถึงได้นะครับ4บาทนะครับจาก3บาทเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ซิลลิ่งหรือว่าขึ้นแรงๆสักหน่อยเนี่ยนะครับก็อาจจะจากที่เคยขึ้นมารอบแรกเห็นไหมฮะ2วันเองนะครับวันนี้อาจจะสักวันนึงหรือ2วันก็อาจจะถึงแล้วนะครับ4บาทนะฉะนั้นถ้าเกิดถึง4บาทเนี่ยควรจะต้องขายไปก่อนนะครับควรจะต้องขายไปก่อนนะครับก็คงฝากไว้ตัวนึงสำหรับตัวเก่งกำไรนะครับเก่งกำไรยังไม่เน้นลงทุนเท่าไหร่นะครับเล่นไปตามเกมว่าเกมนี้คือเป้าหมายคือหวังไว้2ใน3ของขาลงเท่านั้นเองนะครับ4บาทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามอีกทีนึงว่าจะไปเท่าไหร่นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์พรุ่งสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันต่อนะครับว่าตลาดจะหลุด 1,520 หรือไม่นะครับแล้วนิปปอนจะถึงเป้าหมาย4บาทหรือเปล่านะครับก็คงฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันโชคดีครับBK Hien, your trusted financial partner.